กานิกาไมเวย์ไทยแลนด์ค่ะวันนี้เราไปดูทางรถไฟยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยระยะทาง19กิโลเมตรคือไฮไลท์ของโครงการรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรีปากน้ำโพค่ะโดยเหตุผลที่ต้องก่อสร้างทางรถไฟเลี่ยงเมืองลพบุรีเพื่อให้แนวเส้นทางไม่ผ่านพระปรางสามยอดและศาลพระกาฬซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIAโดยใช้พื้นที่ทางหลวงหมายเลข366ของกรมทางหลวงและต้องเว้นคืนพื้นที่เพิ่มเติมบางส่วนจึงจำเป็นต้องก่อสร้างทางรถไฟยกระดับเพื่อให้สามารถก่อสร้างได้ในเขตพื้นที่ทางหลวงและป้องกันน้ำท่วมทางรถไฟซึ่งมีความสูงจากระดับพื้นดินถึงระดับสันรางรถไฟประมาณ 10-20 เมตรและเริ่มลดระดับก่อนเข้าสู่สถานีโคกกระเทียมจังหวัดลพบุรีค่ะเส้นทางสายนี้จะเปิดให้บริการในปี2566ค่ะ